ที่มันแตกต่างกันของแต่ละคนที่สวดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับบุญเขาด้วยบุญของเขาขึ้นอยู่กับกำลังจักรพรรดิครับขึ้นอยู่กับเขาเบาไม่เบาเบาไม่เบาใช่แล้วขึ้นอยู่กับบุญเขาแหละเวลาสวดบุญก็มีเท่าไหร่ก็มาเท่านั้นนะครับเวลาสวดมนต์เราอยู่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยบุญที่เราทำในอดีตมาตรงที่สวดเนี่ยอยากจะเข้าใจว่าเคยทำบุญอะไรมาเนี่ยสมัยที่ฝึกกับท่านท่านให้ดูนะเวลาคนสวดท่านบอกเองให้ดูเนี่ยคนนี้มันทำบุญอะไรมามันก็จะมีเป็นภาพเป็นภาพมองไปที่เขาจะเป็นภาพให้ทานมั่งหยอดตู้ในวัดมั่งใส่บาตรมั่งอะไรประมาณเนี้ยครับ